เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าถ้าขาดอายตนะไปสักหนึ่งส่วนซึ่งคสองชิ้นอะไรก็ได้จะไม่เหมือนกันนะกินเลยกินเลยก็ได้นะกินไหนนะคะสองชิ้นนั่นค่ะนั่นค่ะกินไหนสองอย่างน่ะสองชิ้นนี่ค่ะเขากินเลยนะคะถึงตายยังไม่ถึงตายเลยถึงตายเด็กหาหยิบไปฝากเพื่อนนะคะไม่ใช่หยิบกินเองนะคะหยิบไปฝากเพื่อนนะคะมือเราต้องล้างแล้วนะมือเราเนี่ยท้องเสียกันเป็นไรนะมือเราต้องล้างแล้วล้างเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เมื่อวานนี้นะมือล้างแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือโอ้โหลองชิมซิมันคืออะไรชิมก่อนใส่ปากตัวเองก่อนไม่ชิมลองชิมก่อนแล้วเราจะบอกถูกมันคืออะไรไหนทายลองชิมลองชิมก่อนมันคืออะไรมันคือมันแก้วเอ้ยไม่ได้มันคือแฮล
ใครพูดมันแก้วแม่พูดจ้ะมันคืออะไรใช่ๆมันคือถั่วแดงถูกต้องสรุปคนที่เฉลยรู้เรื่องไหมเนี่ยว่ามันคืออะไรท่านผู้ปกครองทุกท่านไปทำการบ้านกับลูกของท่านด้วยนะคะว่าพืชผักคืออะไรอันนี้นะครับอันนี้ไม่ให้ใช้ปากนี่เขาใช้อายตนะครบนะคะมีความรอบคอบนะคะใช้ทั้งกลิ่นนะคะใช้จมูกนะฮะดมหรือจะสูดเข้าไปโอ้โหยังไม่ได้กินเลยโอ้โหต้นน้ำมีความเชี่ยวชาญนะคะต้นน้ำเอาใส่ปากด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนต้องกินนะคะถึงจมูกจะดีแต่เราใส่ปากโอเคแล้วเดี๋ยวทีละชิ้นเราจะเฉลยกันถูกไหมจะถูกหมดไหมนี่ไหนคู่ไหนใครถูกจันแล้วใครถูกหนึ่งข้อใครถูกสองข้อโอเคมากเอาผ้าปิดตามาคืนแม่ทางด้านนี้สโลบายเดี๋ยวอะไรกินแครอทกินด้วยไปดมไปติดตามไปรอติดตามชมกิจกรรมด้านบนกันก่อนนะขอแม่เก็บผักกับผลไม้ไว้กินเองสักครู่ไปดูด้านบนนะคะครูไอซ์ครูไอซ์นะคะสวัสดีค่ะบอกให้เก็บไปด้วยกินนะ